่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เราก็ยังพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะคะสำหรับสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะลัคนาราศีก็ถามกันเข้ามาได้ส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณพีค่ะอาจารย์เกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32เวลา17:02 น.ค่ะการงาน17:02 น.ค่ะครับการงานมีโอกาสได้ย้ายไหมคะแล้วถ้าย้ายไปแล้วจะดีไหมความรักเป็นอย่างไรบ้างโสดค่ะการงานเนี่ยมีโอกาสย้ายในปีหน้าแต่ปีนี้การงานเนี่ยอยู่ไม่ติดที่อยู่แล้วค่ะนะครับส่วนเรื่องโสดเนี่ยดวงนี้ต้องโสดนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกณฑ์ความรักเนี่ยไม่ราบรื่นดวงนี้แต่งงานยากและช้าค่ะนะครับแต่ว่าความรักจะมาจริงๆเนี่ยปลายปี60ก็ประมาณแถวๆเดือนตุลาคมปี60ค่ะถึงจะมีรักแท้นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะ คุณเพชรนะคะเกิดวันจันทร์ที่25สิงหาคมปี29นะคะเวลา02ครับจะได้รถใหม่ไหมคะสีอะไรดีแล้วจะออกได้ตอนไหนรถเนี่ยมีโอกาสได้รถใหม่เลยนะครับแล้วก็ช่วงที่จะมีโอกาสที่จะได้รถใหม่เนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่สิงหานี้เป็นต้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นรถที่ไม่ควรใช้คือสีน้ำเงินสีบอลเทาไม่เหมือนกับท่านเมื่อสักครู่ก็คือน้ำเงินบอลเทานี้ใช้ไม่ได้นอกนั้นก็ใช้ได้หมดนะครับแต่สีที่ถูกโฉลกเนี่ยสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวกับสีขาวแต่รถสีเขียวอาจจะมีไหมคะมีมีมีเนื้อน้อยนิดนึงมีน้อยแต่ว่าสีขาวสวยอยู่นะสีขาวนะครับก็ได้ค่ะครับท่านต่อไปค่ะคุณพัทรวดีค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่เดี๋ยวนะคะขออนุญาตนิดนึง5นะคะวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมปี34นะคะเวลา 8:32 นนะถามเรื่องการงานการเงินและความรักค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องความรักเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเจอปัญหารักซ้อนค่ะคือซ้อนกัน2คนนี้ถ้าไม่คุณมีซ้อนก็เขามีซ้อนนั่นแหละครับนะลักษณะตอนนี้เรื่องความรักก็จะไม่ราบรื่นจนกว่าจะเป็นปีหน้าเป็นปัญหาเรื่องรักซ้อนจบก็จะเป็นรักแท้นะครับเนี่ยให้รักซ้อนจบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นรักแท้ปีหน้าค่ะนะครับแล้วส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะการงานในช่วงนี้เนี่ยก็ไปได้เรื่อยๆก็ไม่ถือว่าดีนักแต่ก็ไม่ได้แย่แต่ยังไม่ก้าวหน้าการงานจะเริ่มก้าวหน้าในครึ่งปีหลังปี60ก็คือหลังกรกฎาคม60ใช่ครับปีหน้าครับเงินล่ะคะก็ไปตามการเงินก็ไปตามกันเพราะว่าสภาวะงานยังไม่ดีเงินดวงนี้บอกว่าต้องใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดนะครับเพราะช่วงนี้จะก่อนนี้บ่อยๆนะท่านต่อไปค่ะคุณนุชค่ะเกิดวันศุกร์ที่16ธันวาคมปี31นะคะเวลา 19:30 น.หรือว่า 1:30 น.นะคะสุขภาพการเงินและครอบครัวค่ะสุขภาพคงยังไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลแต่ว่าดวงนี้นะเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุค่ะนะเสี่ยงเรื่องการอุบัติเหตุหรือไม่ก็แปลว่าโรคเก่ากำเริบอาจจะมีปัญหาโรคเดิมมาแต่ต้องระวังนิดนึงคุณมีเคราะห์เรื่องสุขภาพไปถึงสิ้นเดือนกันยาค่ะนะครับส่วนเรื่องการงานก็มีแนวโน้มจะได้งานใหม่นะและงานใหม่นี่น่าจะดีขึ้นแต่ไม่ได้สบายนะค่ะเป็นงานที่ดีรายได้ดีขึ้นแต่ว่าเหนื่อยขึ้นครอบครัวเรื่องครอบครัวนั้นยังเรื่องครอบครัวนี้ตอนนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลากับครอบครัวหรือว่าอยู่ไกลกับครอบครัวนะแต่ปัญหาอย่างอื่นยังไม่มีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุนิสาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่12เมษายนปี24เวลา 11:50 น.ค่ะครับถามเรื่องของการเงินการงานแล้วก็อยากจะมีบุตรค่ะอาจารย์จะมีไหมคะดวงนี้โดยพื้นฐานเนี่ยเอาเรื่องบุตรก่อนดวงนี้ก็บอกบุตรเนี่ยเป็นภาระถ้าจะมีบุตรเนี่ยคงต้องปรึกษาแพทย์เพราะว่าบุตรเนี่ยมีอุปสรรคในการมีบุตรค่อนข้างหรือว่าเป็นคนมีบุตรยากหรือช้าแต่มีบุตรได้นะครับแต่ช้าเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีไวๆต้องปรึกษาแพทย์ค่ะเงินงานค่ะทีนี้เรื่องการเงินเนี่ยนะในระยะนี้เนี่ยในดวงนี้เนื่องจากมีภาระเรื่องหนี้สินเพราะการเงินก็อาจจะยังติดขัดไม่ค่อยราบรื่นนักและมีรายจ่ายสูงนะครับต้องรอสักนิดนึงนะครับต้องรอสักนิดนึงจนกว่าจะเป็นปีถัดไปเนี่ยการเงินจะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวและรายได้จะเพิ่มขึ้นและหนี้สินก็ลดลง
งั้นปีหน้าจะสบายขึ้นนะครับหลัง12เมษายนไปแล้วของปี60นะคะทะเบียนรถ8922ค่ะ89เนี่ยแปลว่าเลข89เนี่ยนะฮะเป็นเลขที่แปลว่าอยู่ไม่ติดที่และแปลว่าวุ่นวายกับการเดินทางส่วน22เนี่ยเป็นเลขที่ดีที่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินและเลขที่เกี่ยวมิตรภาพและการติดต่อรวมแล้วถามว่าดีไหมก็ดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ารถคันนี้ใช้งานหนักใช้งานหนักนิดนึงใช่แล้วก็ระวังนะฮะรถคันนี้มีปัญหาเรื่องเครื่องอ่ะโดยเฉพาะเรื่องท่อไอเสียอาจจะต้องเปลี่ยนนะแล้วบัตรประชาชนล่ะคะจะลงท้ายด้วย85ค่ะ85เป็นเลขคู่การค้านะครับแล้วเป็นว่าเลขตัวนี้จะมีประโยชน์อยู่2 อย่างคือเป็นคู่การค้ากับคู่วิชาการคือถ้าไม่ได้มีไม่ใช้ความรู้ทำหากินก็เป็นนักการค้าที่ดีค่ะนะครับเลขนี้ถือว่าดีไหมดีครับแต่ว่าไม่ได้สบายนะเหนื่อยหน่อยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมใจเกิดวันที่21มิถุนายนปี36นะคะวันจันทร์เวลา 7:30 07:30 ค่ะงานเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะเป็นเรื่องงานก่อนนะครับดวงนี้เนี่ยนะเรื่องงานเนี่ยตอนนี้ก็ยังคือเรื่องงานตอนนี้ยังไม่ถือว่าดีนะครับแล้วกำลังมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปสู่งานใหม่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าปีหน้าเนี่ยงานจะค่อนๆจะมีการย้ายไปทำงานในที่ไกลแล้วดีขึ้นครับนะส่วนเรื่องการเงินนี่ในดวงนี้การเงินตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะเหมือนกับว่าเงินไม่พอใช้เหมือนกันใช้เงินเก่งค่ะนะคือมีเรื่องใช้จ่ายเยอะอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ทนเอาอีกสักนิดนึงนะปีหน้าการเงินจะดีขึ้นครับแล้วมีโชคไหมคะไม่มีโชคครับแต่ว่ามีโอกาสมีแฟนครับอุ้ยไม่ได้ถามมาเรื่องความรักแต่อาจารย์บอกให้เสร็จมีเรื่องความรักอยู่ครับนะคะเอาละค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะคุณจุ๋มค่ะคุณจุ๋มนะครับเกิดวันที่ค่ะอาจารย์ถามให้เสร็จเลยเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่24เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2524ค่ะครับเวลาเกิดครับแล้วก็เวลาเกิด 9:01 น.วันอังคารปีกระกาค่ะครับตอนที่ดวงคุณเนี้ยมีเรื่องต้องเดินทางหรือโยกย้ายไม่ทราบว่ามีเรื่องต้องย้ายไปหรือยังครับย้ายงานเหรอคะย้ายที่เลยฮะเหมือนว่าจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ด้วยย้ายงานหรือย้ายบ้านด้วยเหรอฮะมีไหมคะเหมือนว่าอยากจะย้ายงานมากกว่าไม่คุณมีเกณฑ์จะย้ายงานครับแต่ว่าดวงคุณจะย้ายงานประมาณช่วงหลังเดือนกันยานี่แหละครับมีโอกาสขยับขยายงานแต่หมายความว่าพอย้ายละต้องย้ายที่อยู่ด้วยครับดวงคุณมีเกณฑ์จะต้องคือเป็นอย่างนี้ฮะลักษณะของคุณแปลว่าร้อนที่เรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวได้ย้ายแน่ไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าการย้ายงานคุณเป็นเหตุให้คุณต้องอยู่ไม่ติดที่หมายว่ามีเรื่องต้องเดินทางบ่อยมิฉะนั้นต้องย้ายบ้านตามไปด้วยครับครับเพราะฉะนั้นคุณร้อนที่อยู่ต้องไปต่างจังหวัดเหรอใช่ใช่ครับคือลักษณะแบบนี้มักจะได้งานอยู่ในที่ไกลคือย้ายไปอยู่ไกลหรือทำเป็นต้องย้ายบ้านไปด้วยมิฉะนั้นก็แปลว่างานคุณต้องเดินทางไกลขึ้นฮะแล้วไปกลับค่อนข้างลำบากนะครับนั่นก็สภาพอย่างนี้แล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้คุณมีประเภทเงินรั่วไหลครับแปลว่ารายจ่ายจ่ายแหลกเลยครับเพราะงั้นการเงินคุณก็ไม่ค่อยดีนักเพราะว่ามีรายจ่ายสูงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินใช้นะฮะแต่ว่ารายจ่ายสูงนะครับแต่การย้ายตำแหน่งงานคุณเนี่ยเป็นผลให้มีรายได้และผลประโยชน์มากขึ้นครับครับแต่ว่ารายจ่ายก็ยังสูงขึ้นนะครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าไม่ย้ายงานเหรอคะไม่ย้ายงานคุณมีแนวโน้มที่จะถูกเปลี่ยนหน้าที่ถึงอยู่ที่เดิมนะครับจะมีเกณฑ์สลับปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้ใหม่คุณทำงานด้านการเงินอยู่หรือเปล่าล่ะครับการเงินหรือการขายคือจะเป็นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์นะครับสอนอยู่แผนกไหนครับสอนวิชาอะไรคะสอนแบบไหนสอนค่ะสอนค่ะไม่สอนวิชาอะไรครับสอนเกี่ยวกับช่วงชีวะอะไรเงี้ยค่ะอ๋อชีวะนะครับพระดวงคุณเนี่ยนะมันเป็นดวงแปลกนะคุณเป็นอาจารย์ก็จริงนะฮะคุณมีโชคเกี่ยวเรื่องการค้าขายด้วยค่ะลองทำอะไรค้าขายดูบ้างไหมขนมหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะครับเพราะคุณมีโชคเกี่ยวเรื่องค้าขายนะฮะและโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับของประเภทสวยสวยงามหรือไม่ก็พวกขนมนะครับแต่ไม่ใช่อาหารนะฮะไม่ใช่อาหารประเภทอาหารคาวเป็นพวกขนมกินง่ายๆหรือไม่ก็เป็นพวกสแน็คนะฮะหรือไม่ก็ทำพวกของสวยสวยงามงามฮะน่าจะลองทำนะครับแ
สรุปก็คือว่างานเป็นอาจารย์ที่ทำอยู่เนี่ยไม่ถูกชะตาใช่ไหมคะถูกครับถูกครับคือคุณเกิดในราศีธนูคนเกิดราศีธนูเกินครึ่งนะเป็นอาจารย์ค่ะนะและอีกครึ่งนึงเนี่ยจะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการขายนะครับแล้วคุณก็อยู่ในกลุ่มอาจารย์นะถูกแล้วแต่เขาบอกว่าดวงคุณยังเหมาะเรื่องค้าขายด้วยไงครับเพราะสามารถทำได้สองทางนะครับแล้วถ้าสมมติเรื่องการเงินที่อาจารย์ว่าเนี่ยครับเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าคุณลงทุนหุ้นตอนนี้คุณเสียอย่างเดียวเลยครับคือไม่งี้ดวงคุณตอนนี้เขาเก่งเงินรั่วคนเงินรั่วนี่ไม่เหมาะการเก่งกำไรและเสี่ยงโชคไม่เหมาะเลยแต่สามารถเล่นหุ้นได้ในลักษณะเป็นหุ้นระยะยาวหมายว่าเล่นแบบประเภทเก็บระยะยาวหรือมีเงินปันผลอย่างเงี้ยคุณทำได้เราเรียกสะสมไม่ได้เล่นหุ้นนะแต่ถ้าคุณเสี่ยงโชคเก่งกำไรเนี่ยคุณเสียหมดนะฮะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าการเก็บเงินเนี่ยเราเก็บเป็นลักษณะไหนดีล่ะคะจริงๆในการเก็บเงินในที่สุดก็คือเป็น passive income หมายความว่าเก็บแล้วมีผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาลักษณะนี้คือเหมาะกับการลงทุนมากกว่านะอย่างเช่นลงทุนในพันธบัตรลงทุนในสิ่งที่มันได้ผลตอบแทนแต่ไม่มีความเสี่ยงค่ะเนี่ยความเสี่ยงน้อยหน่อยกองทุนเนี่ยที่มีเงินปันผลพวกนี้แหละจะดีกว่าค่ะนะครับเพราะคุณลงทุนแบบสะสมทรัพย์มันจะดีกว่านะแต่ไม่แล้วก็ไม่ควรเก็บเป็นเงินแบบว่าเก็บฝากธนาคารคุณจะเป็นเงินรั่วเพราะฉะนั้นถ้าเก็บไว้เฉยๆเงินจะรั่วไหลแล้วใช้จ่ายออกไปหมดค่ะเพราะคุณต้องเก็บแบบมีผลตอบแทนนะหรือคืออาจจะเป็นเปิดร้านค้าก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเปิดร้านเนี่ยผลกำไรมันจะเป็นค่าตอบแทนจากการลงทุนอยู่แล้วค่ะนะครับไหนๆคุณเป็นอาจารย์นะฮะผมแนะนำเลยนะครับคุณมีอาชีพที่เป็นอาจารย์แล้วเขาบอกคุณจะมีรายได้จากเด็กด้วยเพราะเป็นลักษณะของอาจารย์ทุกๆคนคุณสามารถเปิดสอนพิเศษและมีโอกาสมีชื่อเสียงจากการสอนพิเศษนั้นด้วยนะครับแล้วถ้าคุณจะทำเนี่ยคุณสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะถ้าคุณเริ่มปีนี้ปีหน้าคุณจะมีเงินเหลือเก็บเป็นกอบเป็นกำครับค่ะครับครับอาจารย์คะแล้วสุขภาพล่ะคะสุขภาพเนี่ยคุณมีปัญหาคุณเป็นไมเกรนหรือเป็นโรคเกี่ยวกับความดันหรือเปล่าฮะเพราะมันเหมือนว่าคุณมีปัญหาโรคเครียดนะฮะค่ะเป็นไมเกรนหรือเปล่าครับคล้ายๆค่ะคล้ายๆเนาะคุณระวังให้ดีนะคุณจะมีปัญหาเรื่องระบบเลือดในร่างกายไม่ปกติเช่นความดันสูงเลือดจางหรือว่าบางคนก็เป็นโรคเกี่ยวกับพวกไทรอยด์อะครับระวังเรื่องนี้ให้ดีครับเป็นโรคที่เกี่ยวระบบใช่ครับกลุ่มนี้แหละครับค่ะแล้วรุนแรงมากไหมคะไม่รุนแรงครับโรคคุณเป็นโรคหน้ารำคาญแต่อ้อมันมีแถมอันนึงนะฮะเคยเป็นซีสต์หรือยังฮะเพราะมีดาวซีสต์ปรากฏในดวงคุณเคยยังค่ะที่ไหนคะอาจารย์น่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นช่วงมดลูกอะไรแถวนี้แหละครับระวังเรื่องซีสต์ให้ดีนะครับเพราะว่าคือตอนนี้ร่างกายคุณไม่แข็งแรงนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นโรคอะไรเพียงแต่ว่าคุณเป็นโรคคล้ายๆกลุ่มโรคเครียดหรือปวดเอ็นกล้ามเนื้อปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยบ่อยหรือแล้วไม่ก็เป็นไมเกรนแต่ยังไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าคุณมีแนวโน้มว่าจะเป็นซีสต์นะประมาณช่วงไหนล่ะคะก็ประมาณหลังจากอีนี่2ปีครับอีก2ปีใช่ครับผ่าตัดไหมคะอาจารย์ผ่าตัดมีครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะแบบว่ามันจะเริ่มเป็นเท่านั้นเองค่ะยังไม่ต้องกังวลนะฮะครับค่ะก็ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรไม่เขายังไม่เป็นโรคดวงนี้ไม่เป็นโรคร้ายแรงแต่มีโอกาสเป็นซีดได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องเลือดเช่นความดันสูงหรือไม่ก็โลหิตจางอะไรประมาณนี้ครับค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถามเรื่องลักษณะแบบว่าเนื้อคู่เนี่ยมีเป็นโสดดีกว่าหรือว่าดวงคุณมีคือจริงๆดูคุณได้เนื้อคู่ที่ดีนะครับแต่เป็นคนที่ไปแต่งงานยากนะเนื้อคู่ก็มีอาชีพแบบเดียวกับคุณนะเป็นอาจารย์หรือเป็นนักกฎหมายค่ะนะคือไม่เป็นอาจารย์ก็เป็นนักกฎหมายหรือทำงานด้านเกี่ยวกับเรื่องราชการด้วยเพราะลักษณะแบบนี้เหมือนข้าราชการค่ะนะครับนะเนื้อคู่ดีครับเดี๋ยวคุณจะได้เจอหลังว่าคือปีหน้าเนี่ยตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปภายใน1ปีก็มีโอกาสเจอถ้าคุณโอเคก็สำเร็จแล้วครับหลังกันยาตั้งแต่กันยาปี60ใช่ครับคุณจะมีโชคในเรื่องเนื้อคู่เขาเรียกว่าเป็นแบบลักษณะก็ยังบอกเขาเป็นผู้ใหญ่ฮะแล้วทำงานอย่างที่บอกคล้ายๆคุณเป็นอาจารย์หรือไม่ก็ทำงานด้านกฎหมายค่ะนะครับแล้วก็เจอกันแบบเทวดาอุ้มสมคือกระทันหันมากเลยอยู่ดีปุ๊บปั๊บก็เจอผิวเขาค่อนข้างขาวครับแต่ไม่ถึงขนาดไม่ถึงกับขาวจัดนะค่อนข้างไปทางขาวครับนะแล้วก็ค่อนข้างทวมนิดนึงนะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะแล้วพูดจาเป็นหลักเป็นฐานนิสัยดีไหมคะนิสัยดีครับก็บอกว่าคู่คุณเนี่ยดีแต่คุณเป็นคนมีคู่ยากและช้าเท่านั้นเองค่ะนะครับ
ก็ร่วงลุ้นไม่ได้จ้ะดวงคุณไม่ได้เป็นหมันฮะแต่เพียงต้องระวังว่าอีก 2-3 ปีอาจจะมีปัญหาเรื่องซีสต์ได้แต่ว่าการมีบุตรของคุณจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพราะเนื่องจากว่ามันเหมือนกับว่าระบบภายในคุณไม่ค่อยปกตินักแต่ไม่ถึงกับเป็นโรคร้ายแรงใช่ครับคุณไม่แข็งแรงครับเวลามีหมอต้องปรึกษาไม่ปกติใช่คุณมีปัญหาเรื่องที่มดลูกไงที่ผมบอกคุณระวังให้ระวังเป็นซีสต์นะฮะค่ะค่ะอาจารย์ช่างลูกคุณถามอาจารย์หน่อยว่าลักษณะของมิตรกับศัตรูเนี่ยลักษณะยังไงคะที่จะต้องระวังอ๋อคือศัตรูคุณไม่ต้องกังวลนะคุณเป็นลักษณะเป็นปากเสียงฮะไม่ใช่ศัตรูจริงเขาเรียกว่าหน้ารำคาญไม่ได้มีศัตรูจริงๆครับคุณมีประเภทเป็นปากเสียงเท่านั้นเองค่ะเท่านั้นเองไม่รุนแรงไม่มีรุนแรงใช่ครับค่ะแล้วสิ่งที่ควรจะต้องระวังในชีวิตเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรคะสิ่งที่ต้องการเรื่องชีวิตก็คือผู้ใหญ่ทะเลาะกับผู้ใหญ่อะค่ะทะเลาะกับหัวหน้าใช่เท่านั้นเองครับอย่าทำฮะจะเดือดร้อนใช่ครับค่ะอย่าทะเลาะกับหัวหน้าใช่ครับถูกต้องเลยครับนะคะเอาละค่ะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณครูขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะแหมคุยกันยาวทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้า SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์วีดีนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ